ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จัดการศึกษาและให้ความรู้แก่สังคมทางด้านพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้พระพุทธศาสนากำลังได้รับผลกระทบอย่างสูงครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระแสการปฏิรูปดังนั้นการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่คงมั่นต่อไปหรือไม่ในสังคมไทยพระพุทธศาสนาจะต้องได้รับการปฏิรูปในหนทางที่ถูกต้องดังนั้นมหาเถรสมาคมจึงได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการยุทธศาสตร์ตามแผนงานของการปฏิรูปพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อช่วงวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมให้เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาผลักดันแผนปฏิบัติการปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับรายละเอียดที่พระเดชพระคุณได้กล่าวถึงของการปฏิรูปนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับในการดำเนินการที่ผ่านมาตามที่ท่านประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์เนี่ยได้ลำดับภาพให้เราเห็นเราได้ทำภาพรวมสำเร็จแล้ววิสัยทัศน์เป็นวิชั่นแล้วได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาได้การอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้ดำเนินการใช้แผนยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ7ฝ่ายได้ยกร่างขึ้นมาเป็นแผนแม่บทต่อจากนี้จะลงรายละเอียดในภาคปฏิบัติการเนี่ยลงไปสู่ระดับรากหญ้าของพระศาสนาก็คือระดับวัดไม่สามารถที่จะให้คณะกรรมการภายนอกหรือระดับสูงกำหนดการทำแผนต้องให้คนใช้แผนเป็นคนทำโดยมีคณะกรรมการพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นผู้ประสานเราในระดับจังหวัดอำเภอตำบลและวัดต้องการทำกิจกรรมอะไรทั้งประเทศตัวท่านทั้งหลายรู้ดีและต้องเป็นผู้เสนอว่าจะทำนั่นทำนี่แต่เรื่องที่ท่านทำเนี่ยต้องอยู่ในกรอบของแผนปฏิรูปที่มหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบไว้แล้ว7ด้านด้วยกันอยู่ในกรอบอ้างคัมภีร์ตรงนั้นเช่นในยุทธศาสตร์เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งหรือความมั่นคงในด้านศรัทธาทางพุทธศาสนาท่านต้องการทำอะไรบ้างเป็นโครงการและกิจกรรมอะไรใช้งบประมาณเท่าไหร่มีเป้าหมายคือให้คนมามีส่วนร่วมกี่คน
ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ในฝ่ายมหาเถรสมาคมไม่อาจรู้ได้และเมื่อลงไปในรายละเอียดเช่นเรื่องสารสนเทศยุทธศาสตร์เรื่อง 4.0 สารสนเทศในทางปฏิบัติทำได้ไหมที่จะใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำใบสุทธิเข้าออนไลน์เข้ามาช่วยในเรื่องของทะเบียนสถิตินักเรียนอย่าว่าแต่พระปริยธรรมแผนกสามัญที่ถามว่าจำนวนจริงเท่าไหร่ทุกเรื่องเลยในทางปฏิบัติเทคโนโลยีพร้อมไหมงบประมาณสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาจากไหนแล้วผู้ปฏิบัติระดับเลขาระดับกรรมการเนี่ยพร้อมที่จะทำไหมตรงนี้ไม่ใช่อยากทำอย่างเดียวแต่ว่าทำได้ทำเป็นมีบุคลากรพร้อมรวมถึงตอบคำถามเรื่องงบประมาณยุทธศาสตร์สุดท้ายเอามาจากไหนเราจะรอเราคิดแผนไว้แล้วแต่เวลาปฏิบัติไม่มีงบประมาณเชื่อเลยว่าพอทำแผนยุทธศาสตร์ลงเป็นภาคปฏิบัติการจะมีคำถามเรื่องงบประมาณตามมาโครงการนี้ได้งบเอาจะเอางบจากไหนจากรัฐบาลศาสนสมบัติกลางหรืองบบริจาคของที่ไหนก็ได้ท่านจะต้องคิดเผื่อไปด้วยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เอางบจากรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์งบศาสนสมบัติกลางกี่เปอร์เซ็นต์งบบริจาคผ่านวัดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะในแผนยุทธศาสตร์เรื่องงบประมาณมันจะมาจากสองแหล่งแหล่งที่หนึ่งมาจากงบของภาครัฐผ่านสำนักงานพัฒนาแห่งชาติซึ่งเวลาเราทำแผนเนี่ยมันจะไปตีบตันตรงนี้รอฟ้ารอฝนเพราะเราไปตั้งงบไว้ฝากเดียวคือการสนับสนุนจากภาครัฐแต่เราไม่ได้เผื่อว่าเวลาขับเคลื่อนเวลาปฏิบัติเนี่ยรัฐเขาจะดูท่าทีว่าพระคุณเจ้าเอาจริงเหรอถ้าเอาจริงเราก็จะช่วยเอาจริงนี่คือแม้งบจากรัฐบาลยังไม่ตกมาแต่เราเริ่มไว้ก่อนเหมือนสร้างอาคารโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยบางทีกว่างบประมาณรัฐบาลจะตกมานี่เราสร้างไปครึ่งหลังแล้วงบบริจาคในสุดแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ในการที่จะต้องทำงานให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่ใช้กลยุทธ์ไอ้ข้อสุดท้ายสองข้อเนี่ยคืองบประมาณสนับสนุนจากรัฐกับงบบริจาคแผนทั้งหมดมันจะถูกล้อเลียนว่าเป็น planning ทันทีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องคิดยุทธศาสตร์เรื่องของตัวสุดท้ายด้วยงบประมาณตรงนี้แหละที่ในฝ่ายรัฐบาลผู้แทนรัฐบาลหรือมหาเถรสมาคมไม่สามารถจะกำหนดได้เพราะมันจะต้องทำแผนไว้เสร็จแล้วเราเจรจาต่อรองกันอันไหนได้จากไหนอันไหนถ้าไม่ได้วันหนึ่งแล้วอาจจะมีกองทุนกลางของแต่ละฝ่ายหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกองทุนสาธารณสงเคราะห์
ซึ่งมันก็อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ให้มีกองทุนรวมถ้าเราตกลงเอาจริงเอาจังกันมันจะมาจากไหนหรือจะเป็นเฉพาะกองทุนของแต่ละจังหวัดหรือระดับภาคหรือระดับประเทศมันก็จะต้องมาคุยกันในรายละเอียดเพราะว่ามหาเถรสมาคมไม่สามารถจะสั่งได้ว่าให้เป็นกองทุนกลางระดับประเทศในเรื่องสาธารณสงเคราะห์มันรวมไปถึงทุนวัดช่วยวัดทุนอะไรต่างๆที่มันยังคลาคาซังอยู่เนี่ยตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ท่านจะสะสางและมาทำแผนให้มันไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าบางภาคก็เอาทุนวัดช่วยวัดเป็นกองทุนภาคบางภาคก็ส่งไปโน่นกองทุนกลางมันพันกันไม่หมดท่านมันจึงเป็นช่วงเวลาของการสะสางเรื่องที่มันไม่เวิร์กมันไม่ปฏิบัติไม่ได้เพราะท่านมาประชุมระดับปฏิบัติการมหาเถรสมาคมเพียงคุมนโยบายใหญ่และหัวใจของความสำเร็จของการทำแผนมันอยู่ที่ระดับผู้ปฏิบัติการท่านถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องที่ตัวเองอยากทำมาอยู่ในแผนสิ่งที่ท่านทำก็ไม่เป็นแผนและนี่คือข้อที่เขากล่าวหาว่าพระทำงานเยอะแยะหมดแต่ไม่มีรายงานในเรื่องที่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติมันสเปสปะรัฐบาลทำไปอย่างหนึ่งมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์ทำไปอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติทำไปอย่างหนึ่งไปดูรายงานกรมการศาสนาจนกระทั่งมาเป็นรายงานสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ละปีมันเป็นรายงานของกรมไม่ใช่รายงานกิจการพระศาสนาทั่วประเทศหลังจากทำแผนเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นรายงานของการทำงานด้านพุทธศาสนาทั่วประเทศที่สะท้อนความจริงว่าเราทำงานอะไรไม่ใช่แค่สะท้อนว่าใช้งบอะไรของรัฐบาลไปทำอะไรแต่งบที่เราบริจาคเรารับเราทำเนี่ยแม้ไม่ได้งบจากกลางมันก็ต้องเป็นผลงานและผลงานนี้ท่านจะทำรวมหรือทำแยกไปใส่ไว้ในแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ท่านจะมีของคณะสงฆ์อีกสักเล่มหนึ่งไหมรายงานกิจการของเราเพราะเราทำอะไรเยอะแยะแต่ไม่มีใครรู้ก็เพราะเหตุว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับแผนงบประมาณของราชของบ้านเมืองเขาก็ไม่รายงานให้เราส่วนไอ้ที่เขาทำมันก็ไม่ตรงกับที่เราอยากทำถือโอกาสตอนนี้เนี่ยนะครับจูนกันให้ติดเพราะสำนักพุทธรัฐบาลสำนักพุทธมหาเถรสมาคมเปิดโอกาสในนามของการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาไม่เคยมีครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การบริหารกิจการพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดโอกาสให้เราจะได้รายงานกิจการพุทธศาสนาตามแผนที่เราทำท่านเผื่อไว้หน่อยสิครับว่าท่านอาราธรรมอะไรก็ตามพยายามใส่ไว้ในแผนให้หมดแม้กระทั่งในระดับวัดในระดับจังหวัดเสร็จแล้วพอท่านทำเนี่ยแม้มันจะเป็นงบบริจาคเราก็มีสิทธิ์รายงานเพราะมันอยู่ในแผนท่านอย่าไปคิดทำเฉพาะว่าของงบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวให้ทำแผนในสิ่งที่เราอยากทำด้วยแล้วเสร็จแล้วถ้าท่านทำแผนที่อยากทำในระดับจังหวัดเนี่ยมันก็จะเห็นแผนคณะสงฆ์เกิดขึ้นทั่วประเทศทุกจังหวัดฝากคณะกรรมการประสานงานไปด้วยครับผมไม่อยากให้การทำงานครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การระดมสมองมาทำแผนเพื่อของงบประมาณตามยุทธศาสตร์เดียวคือยุทธศาสตร์ขอและงบจากรัฐบาลยุทธศาสตร์เรื่องที่มางบประมาณมันมี2ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่เราพึ่งตัวเองด้วยท่านต้องเขียนด้วยครับ
อันนี้ไปดูยุทธศาสตร์ที่10หรือ11อ่ะเพราะว่ามันจะอยู่ตรงนั้นอย่าไปเอาแผนยุทธศาสตร์9อย่างเดียวเรื่องของหมายแผ่นดินไม่ต้องอะไรหรอกครับสร้างเจ้าบุคคลสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ของกลางมาสร้างตรงนี้ขอปฏิบัติธรรมมันต้องอยู่ในแผนพุทธมณฑลแล้วจะบอกว่าไม่อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีงบแผ่นดินมันคนละเรื่องกันอันนี้มันยุทธมันแผนที่10ยุทธศาสตร์ที่10แต่มันต้องอยู่งบบริจาคไม่งั้นมันก็จะหายไปเลยครับท่านเจ้าคณะภาค14มันที่เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างมันจะไม่อยู่เลยเรื่องอย่างนี้ในระดับวัดก็ต้องมีแล้วเราจะเห็นหมดเลยว่าทั้งประเทศเนี่ยทำงานอะไรและจะเป็นประโยชน์แก่สำนักพุทธด้วยเป็นประโยชน์แก่มหาเถรสมาคมในการที่จะวางแผนต่อไปว่าต่อไปเราจะขับเคลื่อนในเรื่องอะไรใน6ด้านในระดับวัดขึ้นมาเลยทั้งประเทศเราจะไปในทางทิศเดียวกันเราทำวิกฤตให้เป็นโอกาสสิครับมันเป็นวิกฤตนะครับอย่างที่เรานั่งๆกันอยู่เปิดหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นวิกฤตถ้าเราไม่เอาวิกฤตนี้มาทำเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเกิดซ้ำอยู่เรื่อยๆคงไม่ต้องลงในรายละเอียดว่าวิกฤตมันมาจากไหนมันเริ่มมาจาก 2-3 ปีมาแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ย2557นะครับกำหนดให้มีสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.หมดวาระไปก็มีสปท.สภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศนะครับหมดสปท.ไปแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560ที่กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศต่อไปอีกและก็จะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศต่อไปมันไม่จบครับและในการปฏิรูปประเทศที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญนี่แหละก็จะมีผู้ที่จะมาถามว่าพระคุณเจ้าทำอะไรบ้างเพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนเอาไว้ให้ปฏิรูปในทุกด้านเพื่อถ้าเราตอบไม่ได้ว่าพระคุณเจ้าทำอะไรบ้างคณะสงฆ์ทำอะไรบ้างเนี่ยเท่ากับเราไม่ปฏิรูปตัวเราเองเท่ากับเราไม่กวาดบ้านเราเองแล้วนั่นแหละคนอื่นจะมากวาดบ้านให้เราด้วยอำนาจตามรัฐธรรมนูญถึงเราไม่อยากทำเขาก็จะทำให้เราและตอนนี้ก็เริ่มจะมากวาดนู่นกวาดนี่นะแล้วไม่กวาดสะอาดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วกวาดเราเองครับเนี่ยนะคือกระบวนการถ้าเราไม่ทำเราไม่กวาดบ้านเราเองอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสเนี่ยการแทรกแซงมันจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นในเชิงนโยบายของมหาเถรสมาคมซึ่งผมพูดแทนได้ว่าเรามองงานนี้เนี่ยงานจัดทำแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ต้องการทำการกวาดบ้านตัวเองด้วยตนเองต้องการปฏิรูปเองไม่ต้องการการแทรกแซงซึ่งถึงเราไม่ต้องการกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็เขียนไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาจนฉบับปัจจุบันปี60ฉะนั้นเราไม่ทำของเราเองดีกว่าหรือมันเป็นยุคปฏิรูปประเทศไทยครับเราไม่อาจหลีกเลี่ยงกระแสนี้ได้และถึงเราจะนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นเขาก็มีวิธีการขุดคุยกระตุ้นผ่านสื่อทั้งหลายเป็นมติเป็นกฎหมายเป็นอะไรมาเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียนพระเดชพระคุณทั้งหลายเจ้าคณะพระสังฆาธิการว่าเราอย่าทำการงานครั้งนี้เป็นเชิงรับครับมันต่างจากครั้งอื่นเชิงตั้งรับก็หมายความว่าทำอย่างขอไปทีและเหมือนกับงาน
พระสังฆาธิการทั้งหลายสั่งมาทีทำทีสั่งมาทีทำทีพอหมดนโยบายจากระดับสูงก็เลิกกันผมว่างานนี้ยาวครับเพราะว่ามันไม่ใช่เริ่มจากแค่มหาเถรสมาคมมันมาจากรัฐธรรมนูญมาจากรัฐบาลมาจากภาคประชาสังคมและมันถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาและถ้าเราตื่นช้ามางมมางหาหรามันก็ไม่ทันกินเขาเรียกตั้งรับก็ยังไม่ทันแต่ครั้งนี้โชคดีว่าเราตื่นเราทำมาตั้ง 2-3 ปีแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับในส่วนตัวของผู้พูดเนี่ยพูดอยู่ที่ตรงนี้ก็หลายครั้งพูดที่พุทธมณฑลก็หลายครั้งชี้แจงในไม่รู้กี่เรื่องกี่ครั้งเห็นมาตลอดว่ากระแสของการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยมันไม่ได้ลดไปตามการหมดสิ้นของสปช.ยุบสปท.มันมาต่อไปหมดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข่าวเป็นอะไรต่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพื่อการปฏิรูปทั้งสิ้นบวกบ้างลบบ้างแล้วเราจะยอมให้เขามาเขาเรียกว่ามากระตุ้นเราฝ่ายเดียวเหรอทำไมเราไม่ลองวางแผนเชิงรุกบ้างถามกลับไปบ้างว่าถ้าพระจะทำอย่างนี้จะไปรูปอย่างนี้คุณพร้อมจะสนับสนุนไหมเราทำมาอย่างนี้กันมาตลอดแล้วคุณรู้บ้างไหมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันวางพื้นฐานของการปฏิรูปมาตามระดับแล้วตั้งแต่รัฐบาลมติครม.มติมหาเถรสมาคมที่เห็นชอบกับแผนปฏิรูปตั้งคณะกรรมการ7ฝ่ายและคณะกรรมการ7ฝ่ายก็มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดก็มีคณะกรรมการ7ฝ่ายของตนเองเหลือแต่ว่าจะทำอะไรเท่านั้นและจะทำอะไรนี่ผมอยากให้ลงไปถึงอำเภอถึงตำบลถึงวัดด้วยทั้งสามกันอาจจะต้องการมากไปหน่อยแต่เป็นโอกาสครับที่เราจะได้ทำเชิงรุกและก็บอกกับสังคมว่าเรากำลังทำอะไรหรือจะทำอะไรต่อไปในเรื่องที่จะกราบเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการทำแผนก็คือว่าหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทำแผนในระดับจังหวัดออกมาเนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยคือคณะกรรมการ7ฝ่ายที่มหาเถรสมาคมได้ตั้งจะประคุณเจ้าคณะใหญ่หนกลางเนี่ยท่านเป็นคณะกรรมการเผยแผ่ประธานเผยแผ่กับประธานพัฒนาพุทธมณฑลเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าผู้ที่ขับเคลื่อนจริงๆคือประธานคณะกรรมการ7ฝ่ายนี่แหละรวมถึงกรรมการนี้ด้วยเนี่ยนะครับแต่ผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับจังหวัดลงไปในระดับวัด2ฝ่ายนี้ต้องประสานกันมันก็จะทำให้เกิดอะไรครับเกิดระบบการทำงานที่กระจายการรับผิดชอบไม่ใช่อะไรๆก็ไปอยู่ที่มหาเถรสมาคมหมดมหาเถรสมาคมท่านกระจายอำนาจในเรื่องของการขับเคลื่อนให้กรรมการ7ฝ่ายได้รับภาระในปัจจุบันนี้กระแสของการปฏิรูปกำลังถาโถมมาสู่พระพุทธศาสนาดังนั้นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและเหล่าชาวพุทธก็ต้องมีการตื่นตัวในการที่จะปฏิรูปตนเองเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นยังคงดำรงมั่นอยู่ในประเทศไทยต่อไปครับนี่คือบทบาทหนึ่งของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงวันที่14ก็จะไปที่ในหนเหนือก็คือที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชส่วนวันที่17กรกฎาคมก็จะไปที่หนใต้และก็สุดท้ายคือวันที่19กรกฎาคมก็จะไปที่จังหวัดขอนแก่น
ดังนั้นท่านผู้ชมทุกท่านก็ติดตามในเรื่องของการผลักดันแผนการปฏิรูปทางด้านพระพุทธศาสนาโดยคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมได้จัดตั้งขึ้นว่าการปฏิรูปนี้จะถูกใจกับทุกท่านหรือไม่หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อให้สังคมไทยได้ยอมรับซึ่งบทบาทของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงว่าที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างก็มาช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า